บ้านเกิดที่อ่างทองของปูปายาค่ะบินกลับไปทุกปีไม่ลืมแม้จะดังระดับโลกบ้านเกิดที่อ่างทองของปูปายาภูมิใจโตมากับท้องนาแต่เกิดค่ะอัปเดตเรื่องราวครอบครัวและความรักของนักแสดงสาวปูปายาที่มาร่วมงานเป็นช็อปแห่งแรกในประเทศไทยชั้น1แฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องที่ตนกำลังสร้างพระพุทธรูปเริ่มสร้างแล้วตอนนี้ได้วางโครงอยู่ที่วัดสังขละบุรีซึ่งตัวปูเองเนี่ยเป็นประธานในการสร้างซึ่งเอาไว้ให้ชาวบ้านพี่น้องเนี่ยได้กราบไหว้บูชากันต้องบอกเลยนะคะว่าแม้เจ้าตัวจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังไกลขนาดไหนแต่ไม่เคยลืมบ้านเกิดยังคงกลับไปทำนุบำรุงถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆค่ะจะเป็นยังไงสำหรับความน่ารักของเขาในครั้งนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ